ทั้งในแง่ของข้อดีและข้อด้อยที่ควรที่จะปรับปรุงในเชิงของรัฐศาสตร์นั้นร้อยวันแรกเป็นช่วงเวลาที่สําคัญมากครับหลายท่านก็คงจะทราบดีว่าในเรื่องของการเมืองนั้นไม่มีช่วงเวลาโหมโรงไม่มีช่วงเวลาฮันนีมูนนะครับเพราะฉะนั้นมีความจําเป็นอย่างยิ่งว่าวาระร้อยวันแรกของรัฐบาลนั้นมีความสําคัญใน23ประการครับประการที่1ก็คือการแสดงถึงความมุ่งมั่น ในการรักษาสัญญาที่มีให้ไว้กับประชาชนก่อนที่จะมาเป็นรัฐบาลความสำคัญที่สองก็คือการมีวาระร้อยวันแรกหรือโ a d m a p ในการที่จะบริหารในการที่จะตามงานในการที่จะสั่งงานของรัฐบาลในส่วนที่3นั้นก็คือการบริหารความคาดหวังบริหารความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนและนักลงทุนจากต่างประเทศด้วยความเข้าใจครับว่ามีข้อจำกัดทั้งในเรื่องของเวลา และมีข้อจํากัดในเรื่องของงบประมาณแผ่นดินแต่เพราะข้อจํากัดอย่างนี้ครับจึงมีความจำเป็นและเป็นที่เล็งเห็นในรัฐบาลทั่วโลกหลายรัฐบาลที่จําเป็นที่จะต้องมี r o a d ม a p ที่จําเป็นจะต้องมี 100-day agenda เเพื่อที่จะสามารถที่จะขับเคลื่อนในช่วงเวลาอันยากเย็นซึ่งบ่งบอกได้ถึงวิสัยทัศน์บ่งบอกได้ถึงความ มุ่งมัน่นบ่งบอกได้ถึงเป้าหมายและบ่งบอกได้ถึงว่าในปีหน้าเราสามารถที่จะคาดหวังอะไรกับรัฐบาลได้บ้างนะครับสำหรับการถแถลงข่าวในวันนี้จะแบ่งเป็น3ส่วนนะครับส่วนแรกจะเป็นภาพย่อยส่วนที่2จะเป็นภาพใหญ่ภาพย่อยและเรื่องของภาพต่อไปภายในปีหน้าใช้เวลาประมาณ30นาทีครับสำหรับภาพใหญ่เราวิเคราะห์ ผลงานของรัฐบาลในช่วงร้อยวันแรกด้วยระบบความคิดที่เป็นเฟรมเวิร์กที่ชื่อว่า5คิดอันที่1คือคิดดีทําได้ก็เป็นข้อดีของรัฐบาลที่เราจะต้องแสดงความขอบคุณแล้วก็ชื่นชมในส่วนที่2คือคิดไปทําไปส่วนที่3คือคิดสั้นไม่คิดยาวส่วนที่4คือคิดใหญ่ทําเล็กส่วนที่5คือคิดอย่างทําอีกอย่างคิดดีทําได้ผมคิดว่าคงเห็นตรงกันว่าการช่วยเหลือ พี่น้องแรงงานไทยในวิกฤตอิสราเอลฮามาสเป็นสิ่งที่รัฐบาลทำได้ดีวัคซีน HPV มะเลงปากมดลูกกว่า1ล้านโดสรัฐบาลทำได้ดีในเรื่องของการบริหารจัดการหนี้สินทั้งในระบบและนอกระบบผ่านการถแถลงสองครั้งของนายกรัฐมนตรีคิดว่ารัฐบาลเข้าใจว่าปัญหาจริงๆคืออะไรในส่วนที่2คิดไปทำไป แน่นอนครับการปรับเปลี่ยนไปมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่มาของเงินไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่จะได้รับผลประโยชน์จากนโยบายนี้ก็มีการปรับไปปรับมาอย่างน้อยถึง4ครั้งเรื่องของเงินเดือนข้าราชการเรื่องของโครงการแลนบริดจ์ส่วนที่3คิดสั้นไม่คิดยาวก็คือเรื่องเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าไฟค่าพลังงาน ค่าคมนาคมแล้วก็เรื่องของรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายส่วนที่4คิดใหญ่ทำเล็กก็คือเรื่องของอการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์หรือเรื่องของการบริหารการท่องเที่ยวผ่านวีซ่าฟรีและในขณะเดียวกันมีความสำคัญก็คือการลดความเหลื่อมล้ำให้กับประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องอที่ดินสอปกอและเรื่องค่าแรงที่เราเห็น ท่านรัฐบาลที่ที่เราเห็นท่านนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการลงไปเมื่อไม่ได้ตัวเลขที่ควรจะเป็นหรือไม่ได้ตัวเลขที่ได้สัญญากับพี่น้องประชาชนไว้ก็ได้มีการาแสดงออกถึงความไม่พอใจนะครับคล้ายๆกันกับเรื่องของค่าไฟที่ได้เกิดขึ้นเมื่ออาทิตย์ก่อนสองอาทิตย์ก่อนในส่วนที่5คิดอย่างทําอย่างส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญการทําประชามติที่มาของสอสอรอที่มาจากการเลือกตั้ง หรือเรื่องของการปฏิรูปกองทัพตรงนี้นี่ค่อนข้างที่จะชัดเจนตั้งแต่สภาสมัยชุดที่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการยื่นกฎหมายการแก้รัฐธ,ธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในระดับรัฐสภาก็เห็นว่าทางพรรคเพื่อไทยมีความคิดนะครับที่ไปในทิศทางที่สอดคล้องกันกับทางพรรคก้าวไกลแต่การกระทําตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะตรงข้ามกับสิ่งที่เคยคิดไว้นะครับในส่วนตรงนี้ผมจะไม่ลงรายละเอียดทั้งหมดนะครับผมจะเลือกที่มันเป็น ท็อป5 priority นะครับที่มีผลกระทบกับการใช้ภาษีของพี่น้องประชาชนและมีผลกระทบกับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนและชาติให้มากที่สุด